แอดเจ้านอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดเจ้านอตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่22กันยายนลุงป้อมเล่นกับไฟควงเล็บเรื่องสั่งอุ้มค่าเงินบาทระวังไฟไหม้ประเทศล่ะอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดเจ้านอตอวันนี้เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกประจำวันเก็บตกข่าวราชินีเดนมาร์กนายกเอสโตเนียอดีตประธานาธิบดีโปแลนด์และรัสเซียหลากหลายเรื่องราววันนี้ข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราและกิจกรรมและข่าวประชาธิปไตยเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปเรื่องของครูคณิตศาสตร์กับ iPhone 14ที่เป็นไวรัลวันหลงเอกสารเชิญจริงหรือไม่จริงจากอังกฤษเรื่องราวของสุเทพเทือกเก็บตกโดยใบตองแห้งหลังลุงป้อมสั่งรัฐมนตรีคลังไปหาหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องอุ้มค่าเงินบาทให้อยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์วงเล็บควรจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เตือนระวังเรื่องนี้และนักบอลฝากถึงรัฐบาลเรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกฎหมายลูกว่าด้วยส.ส.และพรรคการเมืองกกต.กำหนดแผนการเลือกตั้งทั้งกรณีครบวาระของสภาชุดนี้และรัฐบาลยุบสภาทั้งสองกรณีเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนในสมรภูมิล่าสุดมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวของการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียปูตินประกาศระดมพลเพิ่มอีก 300,000 นายเพื่อให้กองทัพรัสเซียสามารถทำสงครามได้ต่อเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 3นาทีและเรื่องสุดท้ายปู่แอดขอบ่นความเหลื่อมล้ำในประเทศที่หากมีเงินใช้เงินซื้อชีวิตต่อไปได้อีกแต่หากไม่มีเงินก็หมดสิทธิ์ไปต่อเรื่องราวของเกมการเลือกตั้งที่จะมาถึงปู่แอดขอบ่นเป็นความคิดเห็นของปู่แอดแต่เพียงผู้เดียวเป็นทัศนคติของคนที่เห็นโลกผ่านโลกมาส่วนใครที่คิดว่าเป็นเรื่องราวคนแก่เลอะเลือนไร้สาระก็กรุณากดข้ามประมาณที่นาทีที่50นะครับส่วนคนที่คิดว่ายังมีเรื่องราวมีประเด็นที่น่ารับฟังเพื่อจะไปนำไปต่อยอดก็เขียนมาบอกมาคุยกันว่าทำไมถึงอยากให้บทต่อไปเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นข่าวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาข่าวรับอรุณเช้านี้ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Today รัสเซียเล็งผนวก4แฟ้นในยูเครนสี่แฟ้นของยูเครนได้แก่โดเนสลูฮันเครซันและส่วนหนึ่งของแฟ้นซาปอริเซียกำลังเตรียมการที่จะเปิดให้มีการลงประชามติแบบเร่งด่วนเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย
แม้ว่านานาชาติจะไม่รับรองผลการลงประชามติดังกล่าวก็ตามเลขาธิการสหประชาชาติระบุสงครามยูเครนทำให้โลกอยู่ในสภาวะติดล็อกอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนระหว่างการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติว่าโลกกำลังอยู่ในสภาวะติดล็อกจากความขัดแย้งและไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมแก้ปัญหาที่จะส่งผลต่ออนาคตของมนุษยชาติได้ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันส่งผลต่อความร่วมมือทุกด้านตั้งแต่เรื่องวัคซีนไปถึงเรื่องฟ้ามบาตรทางการค้าผู้นำตุรกีเชื่อปูตินต้องการยุติสงครามโดยเร็วประธานาธิบดีเรเชปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีได้เปิดเผยการหารือประการสำคัญหลายประเด็นกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดผู้นำที่อุซเบกิสถานเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยเจ้าตัววงเล็บประธานาธิบดีโอโดกันเชื่อว่ารัสเซียต้องการยุติสงครามโดยเร็วหลังประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมาอังกฤษเผยมี 250,000 คนร่วมถวายอาลัยพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่2มิเชลโดนาแลนด์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอังกฤษเปิดเผยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการว่ามีประชาชนเข้าสักการะหีบพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในช่วงวันที่14ถึง19ราว 250,000 คนขณะที่รายงาน BBC ระบุว่าระยะเวลาที่รอนานที่สุดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงระยะเวลาการต่อแถวที่ยาวที่สุด16กิโลเมตรสภารัสเซียผ่านกฎหมายเพิ่มโทษหากหนีทหารระหว่างปฏิบัติการสู้รบสภาดูม่าของรัสเซียมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ละทิ้งหน้าที่ที่ทำให้ทรัพย์สินของกองทัพเสียหายและไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาระหว่างปฏิบัติการสู้รบหรือการเคลื่อนทัพนอกจากนี้การยอมจำนนโดยสมัครใจถือเป็นอาชญากรรมเช่นเดียวกันโอ้กฎหมายอย่างนี้ต้องให้ตายอย่างเดียวห้ามยอมจำนนตาย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 งานนี้และทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันจากสรุปข่าวรอบโลก Work Point Todayในขณะที่ราชินีเดนมาร์กติดโควิด-19 หลังกลับจากการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่2นายกรัฐมนตรีคาย่ากัตลาสของเอสโตเนียชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวงเล็บการสังหารหมู่ที่เมืองบูซาเออร์ปินและอิสอุมของยูเครนถือว่าเป็นความน่าสะพรึงกลัวที่น่าตกใจคือประเทศหนึ่งสามารถเข้ายึดครองประเทศหนึ่งได้เราจะดำเนินการเพื่อควบคุมผู้กระทำความผิดให้รับผิดชอบต่ออาชญากรรมทั้งหมดที่พวกเขาก่อขึ้นในยูเครนขณะที่ตอนนี้ธนาคารในอัลมาเนียเวียดนามคาซัคสถานปฏิเสธการ์ดของธนาคาร MIR รัสเซียวันนี้ไม่สามารถใช้เงินได้แล้วเรียกว่าเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ทีเดียวตำรวจของสหพันธรัฐเยอรมนีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นยึดทรัพย์สินที่ดิน24แห่งใน4รัฐรวมทั้งบาวาเรียโดยมีตำรวจร่วมปฏิบัติการถึง250นายเป้าหมายคืออุสมานอฟผู้ทรงอิทธิพลรัสเซียที่ใกล้ชิดกับปูตินและคาซุสกี้อดีตประธานาธิบดีโปแลนด์เคยวิเคราะห์ไว้เมื่อปี2008ว่าหลังจากรัสเซียโจมตีจอร์เจียแล้วประเทศถัดไปคือยูเครนหลังจากนั้นจะเป็นมอลโดวาแล้วก็จะกลายเป็นประเทศกลุ่มรัสบอลติกเลสเวียเอสโตเนียลิทัวเนียและต่อไปก็เป็นโปแลนด์ในขณะที่ประธานาธิบดีมาครองของขึ้นในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประกาศในที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติว่าเขาจะถือว่าประเทศที่ไม่เข้าข้างและไม่ช่วยเหลือยูเครนคือพวกนิยมจักรวรรดิรัสเซียทำท่าว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเลือดเข้าตาแล้วลองเป็นแบบนี้ป
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งระดมกำลังพลสำรองร่วมรบกับกองทัพในสมรภูมิยูเครนอ้างถูกชาติตะวันตกจ้องทำลายล้างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจวันนี้21กันยาประกาศระดมกำลังพลสำรองเข้าเป็นทหารกองหนุนร่วมรบกับกองทัพรัสเซียในสมรภูมิสงครามยูเครนโดยให้เหตุผลว่าเป็นการปกป้องมาตุภูมิบูรณภาพแห่งดินแดนและประชาชนชาวรัสเซียขณะที่ชาติตะวันตกกำลังพยายามทำลายล้างรัสเซียความเคลื่อนไหวล่าสุดนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่มีการระดมพลกำลังสำรองโดยคาดว่าจะมีการเรียกระดมพลกำลังสำรอง 300,000 นายจากทั้งหมดที่มีอยู่ราว2ล้านนายโดยขั้นแรกเป็นกำลังพลที่มีประสบการณ์เคยสู้รบกับกองทัพมาก่อนอ้าวว่ายังไงติ่งปูตินถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าที่มีอยู่มันเหลวละลายไปในแผ่นดินยูเครนกลายเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้22กันยาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีของมิมี่เยาวชนนักกิจกรรมเพียงคนเดียวที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินตามพ.ร.บ.จราจรและประมวลกฎหมายอาญามาตรา385จากการเข้าร่วมชุมนุมม็อบ25ตุลา63ที่ราชประสงค์โปรดร่วมกันให้กำลังใจเธอด้วยมิมี่เป็นเยาวชนเพียงคนเดียวและต้องจับตาคำพิพากษาศาลฎีกาวันพรุ่งนี้ในคดีสหพันธรัฐไทยคดีนี้มีจำเลย3คนถูกพิพากษาจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ในความผิดฐานอ้างยี่หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในชั้นนี้จะถือว่าคดีสิ้นสุดลงพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้ศาลจังหวัดพังงา นัดฟังคำพิพากษาบุญลือบัณฑิตหนุ่มคณะนิติศาสตร์วัย26ปีในข้อหามาตรา112และพ.ร.บ.คอมเหตุคอมเมนต์ใน Facebook ตอบโต้กับคนอื่นเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของกษัตริย์และความจำเป็นในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ณัชนนท์ช่างไฟฟ้าวัย25ปีตัดสินใจไม่อุทธรณ์คดีที่เขาถูกกล่าวหาโดยยอมรับที่จะเผชิญกับโทษจำคุก3ปีตามคำพิพากษาโดยยืนยันว่าผมขอยืนยันว่าผมไม่ใช่อาชญากรเลวร้ายผมไม่ใช่ภัยอันตรายต่อสังคมแต่ผมเป็นภัยต่อเผด็จการเป็นนักสู้ไม่ใช่อาชญากรศาลจังหวัดสมุทรปราการนัดฟังคำพิพากษาคดีอาร์ตทศเทพสมาชิกกลุ่มการ์ดวีโก้ในวันที่30พฤศจิกายน65ในข้อหาทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายเหตุเพราะพ่นสีสเปรย์คำว่ายกเลิก112ในบรรดาฐานประติมากรรมรูปปั้น3จุดในจังหวัดสมุทรปราการและเมื่อวันที่20กันยาศาลอาญารัชดาเริ่มสืบพยานคดี19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรอีกครั้งศาลชี้ไม่อยากให้การพิจารณาคดีล่าช้าแต่ยังไม่ยอมออกหมายเรียกเอกสารสำคัญบางชิ้นทีมทนายและจำเลยยืนยันให้เลื่อนพิจารณาคดีจนกว่าศาลจะออกหมายเรียกเอกสารพยานสำคัญเพื่อความยุติธรรมและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยกองทัพอากาศยกเลิกการใช้พื้นที่สนามบินเสรีไทยหรือสนามบินนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ในการโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อนำมาเป็นรายได้เป็นสวัสดิการให้ข้าราชการทหารเอาทุกอย่างเลยนะทหารหลังชาวบ้านคัดค้านเพราะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในขณะที่เจ๊เขียวกีโยตินเชิญชวนให้ไปให้กำลังใจโดยในการที่จะมีการรายงานตัวในคดี112ทั้ง3คดีจากการชูป้ายวิพากษ์วิจารณ์ศาลและกระบวนการยุติธรรม
ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับยังไงก็ไปร่วมกันให้กำลังใจเจ๊เขียวด้วยนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นมีชายชาวญี่ปุ่นจุดไฟเผาตัวเองที่หน้าทำเนียบที่โตเกียวประท้วงการใช้งบประมาณมหาศาลจัดพิธีศพอาเบะชินโจเทียบกับประเทศไทยแล้วคงน้อยนิดเหลือเกินและทั้งหมดนี้คือข่าวประชาธิปไตยประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกเปิดลงทะเบียนอีกครั้งแล้ววันที่23กันยายนนี้ถึงวันที่1ตุลาคมรอบนี้มีเก็บตกให้3,900,000ติดในขณะที่ข่าวชาวบ้านวันนี้คุณแม้ประกาศยุติถอนการเป็นโจทย์ร่วมฟ้องคดีแตงโมโดยรับค่าสินไหมเป็นเงิน2,000,000 บาทเงินเดือนอีก30,000เป็นเวลา20 ปีงานนี้คุณแม้ก็อิ่มเอมเปรมปรีรายละเอียดปูแอดไม่ขอเจาะลงไปนะครับเพราะเรื่องนี้ประชาชนทั้งหลายก็พอจะรู้กันอยู่งานนี้และตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปใครที่ติดโควิดไม่ต้องกักตัวแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างเป็นเวลา5 วันในขณะที่ประวิตรลุงป้อมบอกว่าการอนุมัติงบรับ 1,300 ล้านให้กระทรวงกลาโหมจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรนั้นเป็นเรื่องปกติเงินของประชาชนจ่ายไปยังไงก็ปกติในขณะที่พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้เดอร์บี้ได้บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องงบรับเพราะสตง.เข้ามาตรวจทุกปีอยู่แล้วมีกฎหมายมาตั้งแต่ปี2564ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาสตง.ก็เข้ามาตรวจแล้วถ้าอยากรู้ว่าไปใช้อย่างไรสตง.ก็จะตรวจแล้วรายงานต่อสภาแล้วชี้แจงงบประมาณโดยสตง.กรมบัญชีกลางจะชี้แจงตลอดรายละเอียดใครจะตอบได้ในเมื่อคนของสตง.เองก็ไม่ใช่ว่าจะโปร่งใสเรื่องราวแบบนี้ใครๆก็รู้อยู่ยังมีคดีความที่ครั้งหนึ่งคุณหญิงคนที่เป็นคนดีเอาชื่อพนักงานไปทอดผ้าป่าแต่ปรากฏว่าบอกว่าไปลงทะเบียนสัมมนาเบิกเบี้ยเลี้ยงกันเปรมไปเลยโอ้มีคนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลทำทีเป็นว่าลดงบกลาโหมลงลดงบประมาณกองทัพลงแต่มาอนุมัติงบกลางเติมให้อยู่เรื่อยๆเมื่อวานอนุมัติ 1,300 ล้านเป็นการลดงบประมาณกองทัพแบบเอาไปซุกไว้ในงบกลางตอนที่ซื้อรถเกาะล้อยางมือ2จากสหรัฐก็เอางบกลาง 2,800 ล้านไปซื้อลดงบกองทัพแบบนี้ไม่ลดมันเป็นแบบนี้นี่เองลดแบบไม่ลดมันก็คือแบบนี้มาดามเดียวทัญญาบุญนาคเปิดตัวร่วมงานกับประชาธิปัตย์วันที่22กันยายนนี้ไปซะแล้วมาดามเดียอ้าวลายนี้ทำไมพูดอย่างนี้รองโฆษกรัฐบาลไม่อยากจะจำชื่อนะคนนี้บอกว่าลงทะเบียนคนจนเพิ่มขึ้นคือความสำเร็จของโครงการแต่ไม่ใช่ว่ามีคนจนมากขึ้นอ้าวแล้วคนจนที่อยู่ๆกลายเป็นคนจนต้องไปลงทะเบียนแล้วมันเพิ่มขึ้นแล้วไม่ใช่มีคนจนมากขึ้นจะหมายความว่าอย่างไรโอ้ประเทศนี้ขอบอกอีกครั้งให้หลายคนได้รับรู้ว่าคนที่เขาเห็นอะไรในประเทศว่ามันห่วยแล้วก็บ่นอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขแสดงว่าเขารักการพัฒนาเขาอยากให้ประเทศดีขึ้นไม่ใช่เกลียดประเทศตัวเองส่วนคนที่อยู่กับสิ่งแย่ๆแล้วบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจมันเปลี่ยนไม่ได้ฉันโอเคแล้วที่จะทนเขาเรียกว่าดักดานมาจากตุ๊ดรีวิวและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นประจำวันข่าวสั้นทั่วไปมีโพสต์หนึ่งเป็นไวรัลในโซเชียลเมื่อครูคณิตศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องของ iPhone 14 Pro Max เมื่อวันก่อนฉันมีสอนคาบวิชาคณิตเด็กนักเรียนชั้นม.6/3ตอนใกล้หมดคาบ
ได้ยินนักเรียน2คนนักเรียนหญิงคุยกันว่าอยากได้ iPhone 14 Pro Max ราคาเริ่มต้น 44,900 บาทพอได้ยินว่าราคา 40,000 กว่าก็ตกใจเลยเป็นครูมาจนอายุ58ปีแล้วยังไม่เคยเจอว่าทำไมเด็กสมัยนี้แก่แดดเร็วจังอยากได้โทรศัพท์ราคาแพงๆมาแข่งกันพอมาคิดดูอยากเปรียบเทียบให้คิด iPhone 14 Pro Max ราคาเริ่มต้น 44,900 ถ้าซื้อข้าวผัดกะเพราจานละ40บาทได้ 1,122 จานถ้ากินเป็นเวลาวันละ1มื้อเท่ากับกินได้เป็นเวลา3ปีกับ27วันแต่ถ้าซื้อมาม่าซองละ7บาทได้ 6,414 ซองหากเอามาต้มกินตอนเย็นวันละ2ซองจะกินได้8ปี9เดือน17วันนี่คือครูคณิตศาสตร์กับ iPhone 14 Pro Max แต่ปู่แอดจนตอช่วยเติมน้ำจิ้มมันจะได้รสชาติแซ่บขึ้นสรุปก็คือถ้ากินผัดกะเพราได้มากมายกว่า3ปีโดยกินได้ทุกวันวันละ1จานแล้วยังมีอีก27วันแต่ถ้ากินมาม่า2ซองได้กินถึง8ปี9เดือน17วันกับ iPhone Max เพียง1เครื่องเพราะฉะนั้นประเทศไทยหากตั้งคำถามว่าคนที่ทำงานวันละ300บาทหรือ300กว่าบาทนิดหน่อยที่เคยชินกับการกินกะเพรามื้อเย็นหรือเคยชินกับการกินมาม่า2ซองตอนเย็นแบบนี้ก็จะเห็นคุณค่าว่า iPhone 14ที่แย่งกันซื้อแทบเป็นแทบตายของคนส่วนน้อยในประเทศไทยมันสามารถเอามากินเอามาใช้ชีวิตได้ยาวนานขนาดนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวฟันหลงจากกรณีไปหรือไม่ไปเชิญหรือไม่เชิญทำไมถึงไม่ไปเพราะไม่เชิญหรือเชิญแล้วไม่ไปเองเรื่องนี้ประวิตรโรจนพฤกษ์ลูกเอกอัครราชทูตในยุโรปซึ่งมีแหล่งข่าวทางการทูตได้มาโพสต์ขณะนี้ประวิตรเป็นนักข่าวของข่าวสดอังกฤษประวิตรโรจนพฤกษ์โพสต์ว่าด่วนแหล่งข่าวทางการทูตที่ไม่ขอเปิดเผยนามยืนยันกับผมเมื่อกี้แล้วนะครับว่าเอกสารหลุดที่บอกว่าราชวงศ์ไทยได้รับเชิญร่วมงานพระบรมศพควีนอลิซาเบธเป็นของจริงแม้จะตกคอมม่าก็ถือว่าคำว่าไทยแลนด์ก็มีคำว่าไทยแลนด์แต่กระทรวงต่างประเทศไม่เคยตอบว่าทำไมส่งแค่ทูตไปร่วมงานควีนอลิซาเบธนี่ยังกลายเป็นประเด็นว่าผิดมารยาททางการทูตที่เรียกว่าเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะคนคนหนึ่งไม่ใส่ใจไม่ตัดสินใจถึงที่สุดกลายเป็นว่าไม่ได้ตัดสินใจส่งใครไปเลยต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอดให้ทูตที่อยู่ที่นั่นทำหน้าที่แทนซึ่งแน่นอนว่ามีความโกรธเคืองแค้นใจไม่เบากับทางเจ้าภาพเป็นอย่างแน่แท้ทั้งที่ออกหนังสือเชิญแล้วทำไมทำแบบนี้ในเรื่องของกำนันเทือกที่รอดมาจากคดีประชาชนและสังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมศาลถึงบอกว่าเป็นแค่คนกำกับดูแลไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆแล้วทำไมคดีของวัฒนาเมืองสุขถึงโดนจำคุกถึง99ปีทำไมช่างแตกต่างกันอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรในเรื่องนี้อัธกิจแสวงสุขได้บอกว่าไอ้เทือกเป็นรองนายกกำกับดูแลตำรวจศาลบอกเป็นแค่ดูแลทั่วไปวัฒนาเมืองสุขเป็นประธานบอร์ดการเคหะศาลบอกเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างซึ่งวัฒนาสู้ว่าเป็นมติบอร์ดลงพักล้าง396แห่งไม่มีคนผิดไม่มีคนติดคุกบ้านเอื้ออาทรสร้างเสร็จหมดว่าเสียเปียงเรียกรับเงินอ้างเป็นที่ปรึกษาทั้งที่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาก็ยังสรุปว่าวัฒนาต้องรู้ต้องเห็นไปดูคำพิพากษากรณีของวัฒนาโจ
จำเลยที่1ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการเคหะแห่งชาติเช่นนี้เมื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นนโยบายของรัฐบาลจำเลยที่1ย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการออกนโยบายกำหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการรวมถึงการกำหนดแนวทางในการประกาศยกเลิกประกาศการเคหะแห่งชาติฉบับเดิมออกประกาศฉบับใหม่หรือสั่งให้การเคหะแห่งชาติปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเรียกว่าเขียนแบบนี้แต่พอเป็นสุเทพเทือกสุบรรณบอกเพียงแต่ว่าสุเทพเป็นการกำกับดูแลเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่โอ้ประเทศไทยจะเอากันอย่างนี้จริงๆหรือถ้าพวกปูยังไงก็รอดแบบนี้ เรียกว่าลงเหวแล้วลงลึกจริงๆงานนี้ลุงป้อมเอาแล้วหาเรื่องยุ่งแล้วงานนี้ประวิตรสั่งแก้ปัญหาค่าเงินบาทอ่อนชี้ไม่ควรปล่อยลอยตัวมากเกินไปข่าวดังกล่าว Work Point Today นำเสนอวันที่21กันยาลุงป้อมให้กระทรวงการคลังหาหรือธนาคารแห่งประเทศไทยแก้ปัญหาเงินบาทไม่ควรปล่อยลอยตัวมากเกินไปเรื่องลงพื้นที่รอกกต.ชี้แจงเอกสารลุงป้อมรองนายกกล่าวถึงการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานให้กระทรวงการคลังหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการแก้ไขป้องกันค่าเงินบาทอ่อนตัวว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปหาหรือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งเราจะปล่อยให้ลอยตัวแบบนี้ไม่ได้เรื่องค่าผันแปรผันของค่าเงินชี้ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะไปดำเนินการส่วนค่าเงินบาทจะอยู่ที่ระดับใดที่เหมาะสมลุงป้อมบอกว่าไม่ทราบต้องให้หน่วยงานไปคุยกันถามล่วงหน้ายังไม่ทราบเมื่อย้ำถามว่าลุงป้อมได้พูดถึง35บาทต่อ1ดอลลาร์ในที่ประชุมครม.หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าผมบอกว่าควรจะพร้อมกล่าวว่าเงินแปรผันให้หน่วยงานที่ประชุมไปประชุมให้แล้วเสร็จแล้วดูว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ต้องเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าต้องมีรายงานกลับมาให้ทราบเมื่อไหร่ส่วนกรณีที่ครม.อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงเกตจาก731ล้านเป็น796ล้านกรณีเหมืองทองอัคราว่าเป็นเงินที่อนุมัติไว้ก่อนแล้วส่วนการลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันที่25ต้องรอฟังคำตอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ว่าสิ่งใดทำได้และทำไม่ได้พลเอกประวิตรกล่าวว่าอีก2วันกกต.จะชี้แจงเป็นเอกสารสรุปแล้วกำลังเล่นกับไฟนะครับถ้ามายุ่งกับค่าเงินเรื่องนี้เจ๊งกันมานักต่อนักแล้วนะลุงป้อมคิดดีๆอ้าวเป็นเรื่องแล้วในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ลุงป้อมนึกยังไงไปกำชับรัฐมนตรีการคลังให้ไปหาหรือกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประคองค่าเงินบาทไว้ที่35บาทต่อดอลลาร์แบบนี้จะยุ่งนะจะไปกันใหญ่นักเศรษฐศาสตร์เตือนประวิตรตึงค่าเงินบาทไม่เกิน35บาทต่อดอลลาร์เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดในการประชุมครม.เมื่อวันที่20ประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังหาหรือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประคองค่าเงินบาทไว้ที่35บาทต่อ1ดอลลาร์จากปัจจุบันที่อ่อนทะลุ37บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วล่าสุดอ่อนค่าไปแตะระดับที่ 37.205 บาทต่อดอลลาร์ทำให้รัฐบาลกังวลว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าหนักแตะที่54บาทต่อดอลลาร์เหมือนในอดีตแต่หลังมีข่าวออกไปประชาชนส่วนหนึ่งกลับมองว่าการตึงค่าเงินบาทนั่นแหละที่จะส่งผลให้ประเทศไทย
เกิดวิกฤตการการเงินซ้ำรอยวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540เพราะปีดังกล่าวค่าเงินบาทเคยถูกตึงไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์ก่อนที่แบงก์ชาติจะปล่อยลอยตัวไประดับที่50บาทต่อ1ดอลลาร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าระวังนะจะเป็นการเผาประเทศทิ้งเพราะประเทศไทยไม่สามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ได้เองเอาเงินดอลลาร์ไปตึงค่าเงินบาทไว้แบบนี้ก็จะพังกันไปหมดนะครับลุงป้อมคิดดูคิดผิดคิดใหม่ได้นะหลังมีข่าวว่ามีคนใหญ่คนโตสั่งให้อุ้มค่าเงินบาทไม่ให้เกิน35บาทนั้นเรื่องนี้กำลังคิดว่าประเทศนี้กำลังจะพังทลายเพราะคนที่มีอำนาจมันช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจระดับโลกประเทศไทยไม่ใช่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นประเทศเล็กกระจิตริดที่สำคัญจะไปสู้กับค่าเงินดอลลาร์จะไปแทรกแซงได้อย่างไรโอ้ตายแล้วงานนี้อ้าวนบอลว่ายังไงพักคินัยนบอลโพสต์ว่าถ้าพวกมึงคิดจะเอาทุนสำรองระหว่างประเทศไปอุ้มค่าเงินบาทไม่ให้อ่อนค่าลงคำถามคือมึงพร้อมเอาเงินทุนสำรองอันนี้ไปเผาทิ้งเล่นๆโดยไม่ได้อะไรกลับมาใช่ไหมประเทศที่สามารถกำหนดทิศทางตลาดเงินโลกได้บ้างมีแต่ประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นประเทศไทยเป็นมหาอำนาจตั้งแต่เมื่อไหร่ค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนเราทำได้แค่ประคองตัวแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะยาวก็ทำได้แค่ตั้งทุนสำรองเผื่อไว้เยอะๆเท่านั้นและจัดการสินทรัพย์ของชาติให้มีความเสี่ยงน้อยสุดจากความไม่แน่นอนของตลาดทำได้แค่กันเหนียวไม่สามารถกันได้ 100% เต็มเราไม่มีปัญญาวงเล็บประเทศไทยไปแทรกแซงทิศตลาดการเงินโลกได้หรอกใครที่แม่งกล้าสั่งให้เอาค่าเงินต้องตึงไว้เท่านั้นเท่านี้โดยไม่สนใจตลาดไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะแทรกแซงไปเพื่ออะไรระดับไหนแบบว่าตึงค่าเงินไว้เฉยโดยที่ไม่สนใจ4ไม่สนใจ8อะไรทั้งสิ้นมึงกำลังเอาประเทศไปเผาไฟทิ้งเล่นๆอย่างนั้นแหละชัดๆกันแบบนี้เรื่องนี้ก็ทำใจให้ควายมาเป็นผู้บริหารมันก็เป็นอย่างนี้นะพากันชิปไม่อยู่ไปทั้งประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนอกจากข่าวเรื่องของค่าเงินบาทที่เดอะป้อมสั่งอุ้มแล้ววันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลายเรื่องโดยเฉพาะ2เรื่องคือเรื่องแรกศาลรัฐธรรมนูญรับตีความกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองเป็นมติเอกฉันท์เรื่องนี้น่าคิดทันทีศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ประธานกกต.ส่งเอกสารแจงใน15วันวันนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารเผยแพร่ผลการประชุมกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาสว .77 คนเข้าชื่อความเห็นต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา148มาตรา132มาตรา3มาตรา4มาตรา5มาตรา6มาตรา7มาตรา9มาตรา10ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา45มาตรา83มาตรา86มาตรา90มาตรา91และมาตรา258กไก่หรือไม่อย่างไรศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นว่ากรณีนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์รับไว้วินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา27วรรค3ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันขณะเดียวกันก็มีมติเอกฉันท์รับคำร้องของประธานรัฐสภาที่ส่งความเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสว105คนที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา93 94หรือไม่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับไปแล้วก็ต้องชี้แจงภายใน15วันเท่ากับว่ากฎหมายลูกดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ต้องรอดูต่อไปว่าไม่ว่าจะเป็นหาร100หาร500ก็ดีเรื่องนี้ยังกระพริบตาไม่ได้ทีเดียวว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือวันนี้ทางด้านกกต.ได้เคาะแผนเตรียมแผนการเลือกตั้งโดยกำหนดวันหย่อนบัตรในกรณีที่อยู่ครบวาระของสภาคือวันที่7พฤษภาคมถือว่าสัญญาณมาแล้วกกต.เผยแผนการเลือกตั้งหากสภาอยู่ครบวาระหย่อนบัตรวันที่7พฤษภาคม2566รับสมัครวันที่3ถึงวันที่7เมษายน66หากยุบสภากำหนดวันเลือกตั้งภายใน5วันนับตั้งแต่ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภามีผลบังคับใช้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญว่าอย่างช้าสุดมีผลก็คือวันที่7พฤษภาคมได้หย่อนบัตรเลือกตั้งกันอย่างแน่นอนนั่นคือช้าสุดและวันที่3ถึงวันที่7เมษาเป็นวันกำหนดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.เพราะฉะนั้นมีผลนัยยะทางการเมืองเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวปู่แอดจะขอบทในช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับสำหรับสถานการณ์ในสมรภูมิประจำวันรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพงศกรรอดชมพูบอกว่าการรบในยูเครนมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นควรดูระดับยุทธการกันมากขึ้นรัสเซียขาดแคลนกำลังพลที่จะสมัครมารบอย่างหนักไม่สามารถหาได้ดังนั้นจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังโดยใช้กฎหมายบังคับโทษขั้นต่ำของการขัดขืนการเกณฑ์ทหารคือ7ปีเหตุที่จะทำได้คือบอกว่ายูเครนโจมตีดินแดนรัสเซียดังนั้นจึงจำเป็นต้องผนวกดินแดนดอนบาสดอนบาสมีลูฮันอยู่ด้านบนโดเนตส์อยู่ด้านล่างและอาจมีพื้นที่ด้านใต้รวมถึงเกอร์ซอนคาดว่าจะทำประชามติช่วง 23 ถึง 27วันที่23ถึง27นี้หลังทำประชามติและผนวกดินแดนแล้วรัสเซียคงประกาศสงครามพร้อมระดมพลนี่เป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วส่วนนิวเคลียร์ไม่กล้าแน่นอนมิฉะนั้นทำไปแล้วไม่ต้องลงทุนเสี่ยงขนาดนี้ผลเสียของรัสเซียตรงๆคือเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่จะดิ่งเหวอย่างรวดเร็วทันทีแรงงานออกจากระบบการผลิตจำนวนมากมองทางยุทธการต่อระดมพลจำนวนนี้มีผลอะไรต่อการรบคำตอบคือถ้ารัสเซียมีขีปนาวุธรถถังเหลืออีกมากการระดมกำลังก็ช่วยได้แต่เพราะรัสเซียเน้นการยิงขีปนาวุธจรวดจำนวนมากแทนที่การบุกเข้าเมืองมาตลอดจำนวนขีปนาวุธน่าจะไม่พอรถถังถูกทำลายไปเกินร้อยละ60ของที่มีอยู่มีทหารจำนวนมากที่ฝึกใหม่ไม่ช่วยอะไรและต้องใช้เวลาอีก3เดือนหากจะให้ชำนาญหากฝึกเดือนเดียวไม่ไหวหากจะมีผลในการรบมองทางด้านยูเครนเป้าหมายยูเครนคือยึดเมืองรูฮันโดเนสเคอร์ซอนและลุกเข้าไครเมียทุกเป้าหมายไม่ต้องถึงเมืองเพียงแค่ตัดการส่งกำลังบำรุงให้อยู่ยากอ่อนล้าส่งกำลังใหม่มาเพิ่มเติมไม่ได้เท่านี้ก็เพียงพอนี่เป็นเป้าหมายทางยุทธการของยูเครนนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในด้านการรบที่คาคีฟตอนนี้กำลังส่วนใหญ่ของยูเครนข้ามลำน้ำและยึดเมืองสำคัญด้านบนและด้านกลางที่เป็นปมคมนาคมไว้แล้วจากนั้นจะยึดอีก2เมืองสำคัญด้านบนคือตุยสกีที่มีเส้นรางรถไฟสีขาวยึดได้เมื่อไหร่ดอนบาสด้านบนถูกตัดขาดจากการส่งกำลังบำรุงทันทีและอาจซ้ำที่เมืองตรงกลางคือสตาร์โบกที่เป็นที่มั่นใหญ่ของรัสเซียหากยึดได้เส้นทางไปรูฮันก็อยู่ในมือของยูเครนหากทางยูเครนยึดเมืองด้านบนได้เราจะเห็นเส้นทางโล่งตรงมาที่รูฮันและจากทางด้านใต้ไม่ว่าจะเป็นเลแมนหรือส
เซเวโรเนกล้วนมาปิดล้อมลูฮันได้ทั้งหมดยิ่งฤดูใบไม้ร่วงมีฝนฤดูหิมหนาวมีหิมะกำลังทหารอยู่บนถนนเท่านั้นด้วยลูกยาววงเล็บอาวุธของยูเครนที่เหนือฝ่ามีเป้าหมายไม่กี่แห่งโดยรวมกำลังยิงค่อยๆขับไล่ออกไปจะทำได้ไม่ยากครับขยับมาทางรอยต่อระหว่างคาคีฟและเลแมนก็สามารถเชื่อมได้ถึงกันแล้วทางด้านเลแมนเรายังเห็นกำลังของรัสเซียพยายามต่อต้านอย่างหนักแม้จะถูกปิดล้อมแล้วก็ตามทำไมเลแมนจึงมีความสำคัญเพราะมีเส้นทางรถไฟที่ไปทางตะวันออกทั้งหมดของดอนบาสถ้ายึดได้เท่ากับเส้นทางรถไฟตั้งแต่เบกอรอตมาทางคาคีฟด้านบนลงมาทางนี้ถูกตัดขาดทั้งหมดนั่นเองทางด้านนี้มีเมืองลีดีชานห่างไป10กิโลเมตรและต่อไปก็เป็นเซเรโดเนกซึ่งจะตัดดอนบาสออกจากกันถ้าลุกถึงชายแดนเท่ากับเส้นทางเล็กๆแต่รัสเซียก็ล้มเหลวทั้งภูมิภาคลงมาทางด้านล่างเป็นที่ที่รัสเซียอยู่หนาแน่นที่สุดเพื่ออย่างน้อยพื้นที่สีม่วงนั้นมีทั้งลูฮันและโดเนสรัสเซียจะพยายามรักษาไว้ให้ได้คลังอาวุธของรัสเซียที่อยู่แนวหลังที่เมืองโดเนสที่ถอยไปเกือบถึงชายแดนตรงที่มือชี้นั้นถูกทำลายถูกยิงด้วยไฮมาร์สเมืองโดเนสนี้รัสเซียคงทุ่มสุดตัวแต่หากคลังอาวุธถูกทำลายลงไปเรื่อยและเสบียงที่ส่งมาจากด้านบนไม่ได้ไม่ช้าก็จะอ่อนล้าและแพ้ในที่สุดมาทางด้านใต้ยูเครนพยายามตัดรัสเซียออกเป็น3ส่วนจริงๆเหมือนที่ผมเคยคาดเอาไว้ทางสถาบันสงครามศึกษาของสหรัฐคาดการว่าทางด้านใต้ที่เคอร์ตันน่าจะถูกยูเครนยึดได้ในไม่ช้านี้สำหรับการสูญเสียประจำวันนั้นพงศกรรอดชมพูโพสต์ว่าความสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่21กันยายนยูเครนเริ่มลุกใหญ่เมื่อวานหลังครบ5วันปกติไม่ควรปรับกำลังเกิน7วันทหารเสียชีวิตของรัสเซียกลับมา300ชีวิต300นายอีกครั้งรถถัง11คันยานเกราะ24คันรถขนส่ง23ที่ดีมากคือปืนใหญ่17กระบอกเครื่องบินอีก1ลำคาดว่ายูเครนขยับแล้วครับและสำหรับเมื่อเช้านี้หลังจากที่รัสเซียประกาศเมื่อวานว่าจะไม่มีการระดมสรรพกำลังวันนี้ปูตินประกาศเองระดมสรรพกำลังบางส่วนก็ไม่ใช่ระดมสรรพกำลังไงเขียนคนละแบบรอบนี้คาดว่าจะระดมพลได้ 300,000 คนจากกำลังสำรองซึ่งไม่เหนือความคาดหมายของยูเครนกำลังสำรองคงใช้เวลาทบทวนประมาณ1เดือนและเข้าสนามรบช่วงก่อนหน้าหนาวเล็กน้อยช่วงนั้นกำลังอยู่บนถนนและในเมืองทั้งหมดใครมีปืนใหญ่และขีปนาวุธที่เหนือกว่าจะชนะรัสเซียควรระดมสรรพกำลังทั้งหมดเป็น1ล้านนายมากกว่าส่งมาแบบนี้หากสูญเสียจะถมกำลังใหม่เข้ามาก็จะไม่ทันโดยต้องรีบจบงานไวๆหากติดกับอยู่ในฤดูหนาวจะสูญเสียหนักอย่างไรก็ตามการระดมสรรพกำลังเท่ากับดึงแรงงานออกจากระบบเศรษฐกิจถ้าประเทศไม่แข็งแกร่งพอจะยืนระยะลำบากหากเป็นเช่นนั้นระบอบการปกครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่โดยชนชั้นนำร่วมกับทหารเป็นผู้ลงมือเรียกว่างานนี้ปูตินเลือดเข้าตาแล้วก็ว่าได้มีคนให้ความเห็นว่าการพยายามแก้ปัญหาโดยการทำศึกกับยูเครนของปูตินดูเหมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งกลับเพิ่มปัญหาใหญ่ๆมามากขึ้นสำหรับปูตินจากเดิมที่ใช้เงินเดือนละ 5,000 ล้านเหรียญ US เพิ่มกำลังพลเข้ามาด้วยกำลังพลเป็นล้านหรือ 300,000 นายก็จะยิ่งติดลมการเตรียมการทางเศรษฐกิจสังคมหากไม่ดีพอเช่นนี้จะเห็นได้เลยว่าอะไรรออยู่สำหรับการทำศึกครั้งต่อไปของปูตินการกระทำครั้งนี้คนที่กำหนดยุทธศาสตร์ของปูตินกำลังเข้าทางตะวันตกและสหรัฐอเมริกาอีกครั้งความพยายามรวบรวมกลุ่มวอร์ซอขึ้นใหม่ของปูตินเพียงเพื่อสนองประโยชน์กลุ่มทุนของตนไม่มีโอกาสสำเร็จได้เลยสหภาพโซเวียตเป็นได้แค่วิมานกลางแจ้งของปูตินก
พงศกรรอดชมพูบอกว่าระบบเศรษฐกิจถูกกระชากแบบนี้ไม่รอดครับแต่อยู่ที่ว่าคนรัสเซียทนได้แค่ไหนด้วยครับประเด็นหนึ่งที่ปู่แอดขอเพิ่มเติมก็คือว่ายุทธศาสตร์ที่กำลังทำของปูตินทำอย่างไรก็ไม่มีทางชนะเพราะศักยภาพของอาวุธที่เหนือฝ่าของทางตะวันตกและประเด็นสำคัญยิ่งทำแบบนี้ทำให้ระบบภายในทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการผลิตจริงกับทรุดลงไปอย่างหนักเรียกว่าไม่มีวันฟื้นกันได้ง่ายเลยงานนี้เท่ากับเกลงไปเพิ่มแล้วก็จะเสียหายหนักส่วนทางตะวันตกซึ่งแน่นอนว่าการเตรียมพร้อมที่จะเข้าฤดูหนาวซึ่งต่อสู้กับการใช้อาวุธพลังงานของทางรัสเซียตะวันตกก็เตรียมพร้อมมาดีพอสมควรแล้วและแน่นอนยิ่งสหรัฐอเมริกาอยู่ห่างไกลพื้นที่สงครามทำแบบนี้เท่ากับว่ายืมมือยุโรปและยูเครนกำจัดรัสเซียให้สิ้นซากในครั้งเดียวงานนี้เรียกว่าสหรัฐมีทั้งได้ทั้งขึ้นและทั้งล่องทีเดียวอาวุธของฝ่ายต่างๆที่ใช้กันอย่างมากมายสุดท้ายอเมริกาก็ขายอาวุธเพลิดเพลินเจริญใจงานนี้โอ้เสียรู้ซะแล้วปูตินงานนี้สำหรับการประกาศระดมพลของรัสเซียนั้นมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้พงศกรรอดชมพูได้วิเคราะห์ไว้ว่าการลบต้องใช้ข้อมูลที่แท้จริงในการลบไม่ใช่ฝีปากสงครามเป็นปลายทางของการเมืองเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้สงครามก็จริงแต่เมื่อเกิดสงครามแล้วหากเอาการเมืองไปยุ่งมากก็จะแพ้สงครามตามมาด้วยแพ้ทางการเมืองถ้าผมเป็นสหรัฐนาโต้หรือยูเครนเมื่อรัสเซียระดมพลครั้งใหญ่อีก 300,000 นายหากต้องการทำให้กำลังพลเหล่านี้หมดขีดความสามารถในการรบต้องสังหารอีกเท่าไหร่เมื่ออาวุธทัดเทียมกันตามการคำนวณปกติก็อีก 25,000 นายหรือครึ่งหนึ่งของเคยที่สังหารมาแล้วก็ทำให้กองทัพรัสเซียใหม่ที่กำลังนั้นต้องออกจากการรบอีก 100,000 นายซึ่งตอนนี้ยูเครนก็ทำมาแล้ว210,000 นายจะทำต่อไปคงไม่หนักหนาอะไรการระดมสรรพกำลังครั้งนี้น้อยเกินไปถ้าคิดจะยึดยูเครนบางส่วนหรือทั้งหมดเพราะเวลานี้กำลังทหารของรัสเซียสูญเสียไปแล้วมากกว่า 20% ของที่มีจะระดมหรือไม่ระดมก็ตามแค่เพิ่มเติมเข้ามาก็แค่ลบหน่วงเวลาทำลายไปเรื่อยๆเช่นเดิมก็เพียงพออุปสรรคของรัสเซียคือการบุกใหม่ด้วยกำลังเกือบ2เท่าของที่เคยทำได้แต่ครั้งนี้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาววงเล็บกำลังจะใหม่กำลังจะมาได้อย่างเร็วก็ปลายตุลา6เดือนต่อจากนี้กำลังที่อยู่ได้บนถนนและในเมืองเท่านั้นยูเครนมีปืนใหญ่และขีปนาวุธที่แม่นกว่ายิงได้ไกลกว่าจนรัสเซียยิงไม่ถึงเมื่อพื้นที่แคบการเสียชีวิตหมู่ก็จะตามมาได้มากขึ้นตามไปแผนระดมกำลังที่ใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพราะแปรขบวนโอบล้อมไม่ได้มีมากก็เหมือนมีน้อยอยู่ที่ยูเครนจะล่อเข้ามุมอับได้อย่างไรเท่านั้นที่ควบคู่กับกำลังพลคืออาวุธระดมกำลังมากกว่าบุกรอบแรกเกือบ2เท่าจะเอาปืนยานเกราะรถถังกระสุนที่ไหนไปให้กำลังพลคอยตามคลิปข่าวตอนออกทำงานเดี๋ยวก็เห็นเองว่าของขาดแคลนถ้ามีแต่คนไม่มีอาวุธก็เท่ากับส่งมาตายเท่านั้นเดิมรัสเซียบุกยูเครนยึดได้มากเพราะอาศัยคนและกำลังอาวุธมากกว่าในขณะที่ยูเครนมีเทคโนโลยีระดับเดียวกันหรือล้าหลังกว่ารัสเซียในการต่อสู้แต่รอบใหม่นี้ไม่ใช่แล้วยูเครนมีอาวุธเหนือกว่ามีการฝึกเป็นทหารอาชีพแบบตะวันตกไม่ใช่ทหารเกณฑ์มาทั้งยุทธวิธีการปฏิบัติเป็นหน่วยเล็กๆใช้จากตะวันตกที่เหนือกว่ารัสเซียเปรียบเสมือนวิชากบีของสำนักสุสานโบราณที่ข่มวิชากบีของส่วนซินทุกกระบวนท่านั่นเองแม้ข่าวในโลกตะวันตกตอนนี้ตระหนกตกใจแต่หากดูศักยภาพทางการทหารแล้วรัสเซียยังอยู่ในศตวรรษที่20ใช้อาวุธโบราณ60ปีก่อนเกณฑ์ทหารจำนวนมากเท่านั้นต่างจากยูเครนที่ใช้เหมือนของทหารของสหภาพยุโรปหรือศตวรรษที่21ไปแล้วไม่นับหลักนิยมทางการทหารที่ไม่มีการส่งกำลังบำรุงที่เพียงพอเทียบเท่ากับตะวันตกที่ให้ความสำคัญมากกว่า
แล้ว 300,000 คนใหม่นี้จะทำอย่างไรเมื่อเส้นทางการส่งกำลังบำรุงถูกตัดหมดเหลือแต่ที่ไครเมียเท่านั้นหรือจะบุกเคียฟรอบใหม่แทบเป็นไปไม่ได้เลยกับลูกยาวของยูเครนเมื่ออาวุธยุทธวิธียุทธการต่างกันขนาดนี้การสูญเสียของรัสเซียจะยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในการคิดจะบุกรอบใหม่นี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดคำพูดของปูตินบอกว่าจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อปกป้องดินแดนของตนเองเป็นแค่การขู่และชาวโลกดูเหมือนอยากทดสอบรัสเซียเสียด้วยว่าจะกล้าใช้นิวเคลียร์หรืออาวุธเคมีจริงหรือไม่ในความเห็นผมถ้าตะวันตกส่งกระสุนให้มากพอทหารยูเครนอาจยิงจนเหนื่อยเหมือนที่ทหารอังกฤษยิงทหารพม่าจนเหนื่อยผลออกมาก็จะไม่ต่างกันครับมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนายกเยอรมนีกล่าวในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติว่าการกระทำของรัสเซียคือจักรวรรดินิยมและการทำประชามติแบบปลอมๆนี่เป็นการยกระดับขึ้นและยังทวีตข้อความต่อด้วยว่าถ้าต้องการให้สงครามจบลงก็ต้องดูว่าจบอย่างไรด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าให้จบๆดังนั้นเราไม่อาจยอมรับสันติภาพที่โดนบังคับโดยรัสเซียและจะไม่ยอมรับประชามติที่น่าละอายนี้ด้วยพี่ใหญ่ของยุโรปคงตรองดีแล้วว่าควรมีจุดยืนที่มั่นคงแบบไหนมาวันนี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสประณามแนวทางจักรวรรดินิยมของรัสเซียไม่ยอมรับการลงประชามติและโจมตีประเทศที่วางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้อย่างรุนแรงคงจบกับรัสเซียแล้วนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของประเทศไทยวันนี้ตอนนี้ดูเหมือนปูตินเข้าตาจนประกาศระดมกำลังทหารจากกองกำลังสำรองตั้งแต่อายุน้อยที่สุดที่พ้นเป็นเกณฑ์ทหารสำรองแล้วจนถึงอายุ60จำนวน 300,000 นายเกิดฟาร์มระสำระสายทั้งประเทศแล้วเที่ยวบินต่างๆที่ออกไปต่างประเทศได้ขายหมดเรียบร้อยทันทีเพราะผู้คนกลัวการโดนเกณฑ์ไปตายในสนามรบที่ไร้ประโยชน์ในเรื่องนี้ไทยอารยสกุลได้บอกว่าจริงๆปูตินจะใช้นิวเคลียร์ก็ใช้ได้เลยหรือจะระดมพลใหญ่ก็ทำได้เลยไม่จำเป็นต้องมาพี่ลี้พี่ไหลต้องทำประชามติผนวกดินแดนแล้วอ้างว่าโดนลุกลานจึงต้องใช้นิวเคลียร์หรือระดมพลใหญ่จะพี่ลี้พี่ไหลไปเพื่ออะไรสำนวนกำลังภายในจีนจะผายดมทำไมต้องถอดกางเกงปัญหาคือกล้าพอหรือไม่เท่านั้นเพราะหากใช้นิวเคลียร์จริงๆไม่มีใครยอมปล่อยหรอกเพราะอนาคตปูตินลุกลานประเทศอื่นก็ใช้นิวเคลียร์อีกมันไม่จบอยู่แล้วใครจะยอมให้ขู่ได้เพราะประเทศอื่นเขาก็มีนิวเคลียร์เช่นกันเมื่อในที่สุดต้องแลกสู้แลกในตอนนี้เลยเสียดีกว่าส่วนด้านการระดมพลจะอ้างอะไรก็ตามคนที่ถูกเกณฑ์ไปตายในแนวรบก็รู้ความจริงทั้งสิ้นว่าไม่ได้เป็นการป้องกันชาติแต่อย่างใดมันคือสงครามรุกรานนั่นแหละเพียงแต่เล่นคำแบบคำว่าขอคืนพื้นที่ของคสช.ไทยนั่นแหละไม่ว่าจะระดมพลหรือใช้นิวเคลียร์ปูตินไม่มีทางชนะหรอกปัญหาของรัสเซียไม่ใช่ทหารแต่เป็นระบบอาวุธหลักนิยมในการทำสงครามต่างหากที่แพ้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้นๆให้ส่งทหารอีกล้านคนมายูเครนก็โดนปืนใหญ่โดนยิงจรวดยิงตายหมดนั่นแหละครับยิ่งทหารราบอยู่รวมกันมากก็เป็นเป้าให้จรวดปืนใหญ่กับโดนสังหารในระยะไกลทหารอีกล้านคนหากแก้โลจิสติกไม่ได้มันยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะจะเอาคนไปอดตายขาดอาหารขาดอาวุธในหน้าหนาวอย่างนั้นหรือผมดูปูตินผมว่าปูตินดูแต่โทรทัศน์ของช่องท็อปนิวรัสเซียที่เสนอข่าวแต่ว่าเรากำลังชนะและยูเครนแย่แล้วอเมริกากำลังล่มจมยุโรปกำลังหนาวตายสภาพปูตินก็คงคล้ายๆกับประยุทธ์ที่ดูแต่ TNN เท่านั้นเลยไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรนี่เป็นเรื่องราวเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ต้องจับตาดูเพราะตอนนี้คนหนุ่มๆของรัสเซียหนีได้ก็ต้องรีบหนีกันแล้วดีกว่าถูกส่งไปตายสำหรับสถานการณ์โควิด-19 3 นาทีประจำวันนั้นวันนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องเข้าโรงพยาบาล 1,129 คนทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในประเทศไทย
ส่งผลให้ขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมเท่ากับ 4,675,532 รายไม่รวม ATK นะครับและมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ 8,371 รายมีผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล598รายใส่เชื่องช่วยหายใจ292รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน13รายส่งผลให้ขณะนี้ผู้เสียชีวิตสะสมเท่ากับ 32,668 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1 2,588 โดสรวมสะสม 57,306,675 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 4,002 โดสรวมสะสม 53,805,056 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 12,465 โดสรวมสะสม 32,064,217 รายสำหรับผู้เสียชีวิตประจำวันนั้น13รายเป็นชาย9เป็นหญิง4รายทั้งหมดสัญชาติไทยอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต72ปีต่ำที่สุด48สูงที่สุด100ปี13รายนี้อายุ60ปีขึ้นไปมี10รายอายุน้อยกว่า60ปีมี3รายทั้งหมดมีโรคเรื้อรังประจำตัวสำหรับ13รายนี้ภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง2ภาคใต้2ภาคเหนือ4ตะวันออกเฉียงเหนือ4และกรุงเทพมหานคร1รายและล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศถอนโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายแล้วและปรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปหลังแนวโน้มทั่วโลกผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอัตราเสียชีวิตลดลงหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังวันที่1ตุลาคมปู่แอดจะนอต่ออาจจะขอรายงานประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับโควิด-19 ด้านกระทรวงสาธารณสุขเผยญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปได้ทำการขึ้นทะเบียนยาตัวใหม่ LAAB รักษาโควิดแล้วส่วนไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเพื่อการรักษาชื่อการค้าขณะนี้ที่มีการแพร่หลายก็คือ EUCHIL และสำหรับศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อจะทำการฉีดเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันที่30กันยายนใครที่ยังไม่ได้ฉีดแบบ Walk-in รีบๆไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม3เพราะอย่างไรก็ตามยังคงไว้วางใจไม่ได้เกิดมีเชื้อกลายพันธุ์แล้วแบบปุ๊บปั๊บการฉีดครั้งต่อไปหากสวนใหญ่ๆปิดแล้วอาจจะทำให้ลำบากยากเย็นในการฉีดป้องกันไว้ดีกว่าแก้หากแย่แล้วแก้ไม่ทันนะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 3นาทีประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้จะพูดสองเรื่องราวเรื่องราวแรกขอพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำกับประเทศที่ไร้รัฐสวัสดิการเมื่อผู้คนต้องพึ่งพาตนเองถึงแม้เรามีระบบ30บาทรักษาทุกโรคและเราคิดว่าเป็นระบบที่ดีแล้วสามารถทำให้ผู้คนรอดชีวิตได้แต่ในเนื้อแท้ในความจริงแล้วมันไม่ใช่ชีวิตหากมีเงินก็สามารถซื้อชีวิตต่อชีวิตได้แต่ชีวิตที่ไม่มีเงินนั่นก็หมายถึงไม่สามารถซื้อชีวิตตัวเองได้เพราะไม่มีอะไรจะซื้อเรื่องราวที่จะพูดถึงนี้เป็นคำถามที่มีคนถามหมอจากเพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลเป็นเรื่องจริงคำถามหมอคงเห็นความไม่เท่าเทียมมาทั้งชีวิตเรื่องไหนทำให้รู้สึกแย่ที่สุด
เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลเพิ่งจะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงวันนี้นั่นเองชีวิตเป็นหมอทำให้เห็นความไม่เท่าเทียมเยอะจริงๆในหลายมิติด้วยไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องของเงินทองรายได้ฐานะทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงความไม่เท่าเทียมของโอกาสของอำนาจของความรู้เรื่องที่จะเล่านี้ไม่แน่ใจว่าทำให้ความรู้สึกแย่ที่สุดไหมแต่ที่แน่ๆมันเป็นเรื่องที่จำฝังใจที่สุดได้เจอคนไข้สองคนในเวลาใกล้เคียงกันทั้งคู่มีอะไรเหมือนกันเป็นผู้ชายอายุ50ปลายๆถึง60ต้นๆผมตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งตับทั้งคู่กินเหล้าทั้งคู่เป็นไวรัสตับบีทั้งคู่โชคดีทั้งคู่ที่ตรวจเจอในขณะที่โรคยังอยู่ระยะที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดมีก้อนเดียวขนาดไม่ใหญ่มากการทำงานของตับยังดีผมทำจดหมายส่งตัวทันทีเพื่อให้ไปทำการผ่าตัดรักษาในโรงเรียนแพทย์ย้ำกับทั้งคู่ว่าต้องรีบไปเพราะช่วงนี้คือนาทีทองหายแล้วก็หายเลยช้าก็คือจะเป็นไม่หายเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคนไข้คนแรกกลับมาเดินมาแบบไม่มีท่าทีของคนป่วยบอกว่าผ่าตัดเรียบร้อยพร้อมเปิดแผลให้ดูแต่ผมไม่ได้ผ่าที่วงเล็บโรงเรียนแพทย์ที่ผมส่งไปวันนั้นหลังตรวจกับหมอเสร็จผมขับรถผ่านโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งผมเลี้ยวเข้าไปเลยโชคดีมากเลยนะหมอรู้ไหมหมอวันนั้นมีอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์วงเล็บรามาจุฬาศิริราชทำนองนั้นออกมาตรวจพอดีอาจารย์ดูฟิล์มดูผลตรวจที่คุณหมอให้ไปแกบอกผ่าเลยคืนนั้นผมก็ผ่าเลยฮะผ่าคืนนั้นเลยเหรอครับมะเร็งแบบนี้มันเป็นช่วงนาทีทองก็จริงแต่ไม่คิดว่าจะผ่าปุ๊บปั๊บผ่ากันขนาดนั้นแต่โรงพยาบาลเอกชนมันคงทำได้อันนี้คิดในใจแล้วอาจารย์แกก็เช็คว่าห้องผ่าตัดว่างคิวแกก็ว่างก็ผ่าเลยผลชิ้นเนื้อดีแกย้ำว่าให้ผมกินยาบำรุงรักษาเรื่องไวรัสตับต่อผมก็เลยมาหาหมอวันนี้คนไข้เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดไปรวมถึงการนอนในโรงพยาบาลเอกชนตกประมาณ 3-4 แสนแต่ผมก็จัดยาให้ไปอันนี้ตามสิทธิ์ฟรีราคา0บาท3เดือนต่อมาคนไข้อีกคนกลับมาหาด้วยอาการอืดแน่นท้องตาเริ่มเหลืองแค่เห็นก็ใจหายวาบรู้สึกโกรธทันทีเพราะรู้ว่าแบบนี้ไม่ได้ไปรักษาแน่ๆโกรธเพราะเห็นคนไข้เลือกทิ้งชีวิตตัวเองคำถามแรกจึงเป็นว่าทำไมไม่ไปตรวจตามที่หมอส่งตัวไปคนไข้เล่ายาวเลยว่าไปแล้วแต่ไม่ได้เจอหมอรอเดินเรื่องครึ่งวันไม่ได้เจอหมอได้แค่วันนัดผมรับจ้างรายวันพอแบบนี้ผมไปโรงพยาบาลทีผมก็ไม่มีรายได้เสียเวลาไปทั้งวันแม้จะเข้าใจเรื่องการเสียเวลาแต่ผมก็ยังไม่หายเคืองนี่มันชีวิตเลยนะรู้ไหมว่าถึงตอนนี้มีเงินก็รักษาไม่ได้แล้วเสียเวลาแต่นี่แลกด้วยชีวิตเลยนะแล้วมันคุ้มค่ากับเงินไหมรายวันเนี่ยได้เงินมาแล้วจะเอาไปทำอะไรถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วยอมรับว่าตัวเองโกรธแต่แล้วคนไข้ก็พูดประโยคหนึ่งที่จำมาถึงทุกวันนี้ได้เงินแล้วก็เอาไว้ทำศพตัวเองครับอย่างน้อยเวลาตายก็ได้ไม่เดือดร้อนญาติพี่น้องทุกวันนี้เวลาได้เงินมาผมเก็บไว้ส่วนหนึ่งบอกกับพี่สาวแล้วว่าเงินที่ใช้จัดการเรื่องศพเรื่องเผาผมจะฝากให้เขาจัดการให้คนไข้พูดด้วยเสียงราบเรียบเหมือนคนที่คิดทุกอย่างมาแล้วคนหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าลากสังขารที่ย่ำแย่ไปทำงานแลกกับเงินรายวันที่ตัวเองรู้ดีว่าจะเอาไว้ใช้ทำศพตัวเองผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าเขารู้สึกยังไงความโกรธก็สลายตัวเหลือแต่ความโง่เขลาของตัวเองโง่ที่ไม่เคยรู้ว่าชีวิตคนเราอยู่บนโลกมันต่างกันขนาดนี้หมอช่วยอะไรคนไข้ได้บ้างจ่ายยาช่วยบรรเทาอาการหยิบยื่นช่วยเงินแกไปทำได้เพียงแค่นั้นนี่คือเรื่องราวจากเพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลที่ปู่แอดเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าชีวิตคนเราในแง่ของความเหลื่อมล้ำมันหมายถึงชีวิตภาพที่เห็นคนนอนระเกะระกะบนท้องถนนถึงแม้เขาไม่เสียชีวิตตอนนี้แต่เขาก็อยู่รอวันตาย
นับถอยหลังไปเรื่อยๆแม้กระทั่งบ้านยังไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ฝนตกชีวิตที่เป็นอยู่ก็คือรอวันตายอยู่ดีไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศที่มีคนเข้าแถวซื้อ iPhone หมดภายในพริบตาเพราะปู่แอดบอกแล้วว่าคนในประเทศนี้ 300,000 คนรวยล้นฟ้าขณะที่คนอีก 69,700,000 คนจนต่ำติดดินอาจจะบอกว่าพูดเกินไปหรือเปล่า 69,700,000 เอาเป็นว่ามีสัก 9,000,000 ที่มีฐานะปานกลางก็ได้ส่วนอีก 60,000,000 คือต่ำติดดินจริงๆคนที่ต่ำที่สุดแย่ที่สุดคือคนที่สูงอายุที่ชีวิตไม่มีทางเลือกแม้กระทั่งข้าวที่จะต้องมายืนรอคิววันนี้เพจคนไร้บ้านข้าวกล่องยกเลิก112บอกว่าแจกไป500กว่ากล่องเพราะไม่มีใครมาแจกข้าวเลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่อ่อนแอที่สุดย่ำแย่ที่สุดรวมถึงคนที่ถึงแม้ยังมีทำงานแต่เมื่อไม่มีระบบรับสวัสดิการคำถามคือว่า30บาทไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้ปู่แอ๊ดเคยพูดไปหลายวันแล้วน่าจะประมาณเกือบเดือนกระบวนการในการดูแลคนป่วยมันต้องดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยแล้วก็ไปหาหมอเพื่อรักษาแต่ต้องหยุดงานจนกระทั่งรักษาเสร็จกลับมาพักฟื้นเสร็จค่อยๆที่จะเริ่มทำงานได้กระบวนการดูแลมันต้องครบทั้งกระบวนการในประเทศที่เหลื่อมล้ำอย่างนี้ประเทศที่คนไทยมีเงินในบัญชีเงินฝากเฉลี่ยรวยขนาดไหนจนขนาดไหนทุกคนเอามาแล้วเฉลี่ยแค่ 4,000 บาทมันไม่สามารถที่จะยืนแล้วก็หยุดใช้ชีวิตโดยบอกว่าเจ็บป่วยไม่สามารถมีเงินถ้าคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำแล้วมีเงินอยู่ในบัญชีพันกว่าบาทซึ่งสามารถอยู่ได้แค่ 2-3 วันข้างหน้าแม้กระทั่งค่ารถค่าลาบางคนมีลูกมีเต้ามีครอบครัวที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูถ้าเขาหยุดงานเขาจะทำอย่างไรคำถามที่มากกว่านั้นคือว่าถ้าหยุดงานไปแล้วไปนัดหมอได้เสียเวลาครึ่งวันแล้วก็ไม่ได้พบหมอนัดครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่สำหรับคนที่มีเงินในมือไม่มีปัญหาจะใช้จ่ายวันละ500 1,000 ไปหาหมอในกรณีของคนที่มีเงินขับรถผ่านโรงพยาบาลเลี้ยวเข้าไปทันทีแล้วก็สามารถตัดสินใจผ่าตัดจ่ายเงินเพราะมีเงินที่จะจ่ายตื้อชีวิตตัวเองแต่คนที่นั่งรถเมย์วันนี้ต้องลางานไปตามใบส่งตัวแล้วก็ได้แค่วันนัดหมอแล้วไปอีกครั้งก็ไม่เจอหมอสุดท้ายโรคมันก็ลามนี่กำลังสะท้อนเห็นว่าระบบ30บาทรักษาทุกโรคที่เราพูดมันไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะช่วยชีวิตคนอย่างเท่าเทียมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นคำว่าความเหลื่อมล้ำกับสังคมที่มันแตกต่างกันฟ้ากับเหวหากเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครหยิบยื่นมือมันก็เท่ากับปล่อยให้คนที่อ่อนแอที่สุดย่ำแย่ที่สุดในสังคมรอวันตายอย่างเดียวชีวิตคนที่ตื่นเช้ามาทำงานเพื่อจะต้องเก็บเงินไว้เก็บจัดการงานศพตัวเองกับชีวิตที่คนไร้บ้านอยู่ข้างถนนนั่งรอวันตายของตัวเองซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่มันไม่ได้แตกต่างกันวันนี้เฉพาะคนในกรุงเทพที่เป็นคนไร้บ้านมีนับพันอาจจะหลายพันคนจะบอกว่าเป็นหมื่นแต่หลายคนจะบอกว่ามีมากเกินไปแต่ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นหมื่นๆจริงๆนี่คือนรกในขณะที่มีลมหายใจนรกที่สามารถเห็นด้วยตาตัวเอง
ชีวิตที่ไร้ความหวังชีวิตที่มันต้องทนทุกข์ทรมานมันก็คือนรกดีๆนี่เองกลับมาพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่ไม่หยิบยื่นมาดูแลเรื่องราวเหล่านี้เห็นเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นเรื่องชาชินชินชาเหมือนกับผู้คนบนท้องถนนที่เห็นคนไร้บ้านนอนอยู่ละเกะละกะจนกลายเป็นชีวิตที่ชินชาวันนี้การเมืองมีการประกาศอย่างน้อย2เรื่องเรื่องแรกการที่กกต.ประกาศแผนในการที่สภาอยู่ครบวาระเรื่องที่2ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยว่ากฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองด้วยเสียงเอกฉันท์ทำให้ตอนนี้เราไม่มีกฎหมายในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอย่างเลวร้ายน้อยยังไม่เลวร้ายที่สุดนะเลวร้ายน้อยก็คือรัฐบาลนี้ออกพระราชกำหนดเขียนกฎหมายเลือกตั้งที่ตัวเองได้เปรียบมากที่สุดแล้วก็มีการเลือกตั้งแต่หากเลวร้ายมากกว่านั้นก็คือไม่มีใครกล้าที่จะเขียนกฎหมายเลือกตั้งต่างโยนกันไปโยนกันมาจนถึงที่สุดสภาก็หมดวาระก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกในรูปไหนกอไก่หรือขอไข่แต่สิ่งที่วันนี้โยนทางโยนหินถามทางออกมาก็คือให้ประชาชนไปใจจดใจจ่อว่าจะมีการเลือกตั้งในทำนองเดียวกับครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้เลือกประชามติว่าให้รับไปก่อนดีกว่าอยู่กับประยุทธ์ที่มีมาตรา44แต่พอรับรัฐธรรมนูญออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แทบจะแก้ไขไม่ได้เลยเป็นรัฐธรรมนูญที่ผูกเงื่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็แบบเดียวกันสร้างเงื่อนไขออกมาแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความหวังใจจดใจจ่อว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกปู่แอ๋จนตอยากจะบอกกับพวกเราเราต้องสู้ทุกสมรภูมิหวังในชัยชนะทุกสมรภูมิแต่ทำใจไว้ล่วงหน้าว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมผ่านการระบบการเลือกตั้งอย่างเดียวเราไม่สามารถชนะสมรภูมินี้แล้วบอกว่าชนะสงครามได้ตราบใดที่กฎกติกาตราบใดที่โครงสร้างทางการเมืองตราบใดที่ประชาชนยังไม่ตื่นรู้เราก็ต้องพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยที่อ้างว่าตัวเองตาสว่างกันแล้วถกเถียงกันว่าใครตาสว่างก่อนใครใครบาดเจ็บจิตใจมากกว่ากัน6ตุลาคนตายแล้วเจ็บช้ำมากกว่าหรือน้อยกว่าพฤษภา53มันไม่มีประโยชน์ที่จะมาถกเถียงกันเรื่องราวเหล่านี้ในขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าจะต้องมาเสียเวลาถกเถียงกันเรื่องราวเหล่านี้นับว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแล้วทำให้ภายใต้ทฤษฎีแบ่งแยกแล้วปกครองของฝ่ายอำมาตย์อำนาจนิยมดำงานได้ผลเพราะฉะนั้นไม่มีต้องเสียเวลามาถกเถียงกันว่าใครเป็นยังไงใครคิดยังไงขอให้เรามุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงโค่นล้มระบอบนี้สู้ทุกสมรภูมิลบทุกสมรภูมิถึงรู้ว่ากติกาเป็นรองก็ต้องร่วมลบเหมือนยูเครนตอนต่อสู้กับรัสเซียกำลังเป็นรองเพราะทหารประจำการมีน้อยมากก็ต้องสู้อาวุธมีน้อยมากยิงไม่กี่วันกระสุนหมดก็ต้องสู้ขอความช่วยเหลือจากประเทศมหาอำนาจเขาก็ส่งหมวกมาให้แล้วถามหาอาวุธเขาบอกว่าจะเอาไปทำไมเดี๋ยว3วันก็แพ้แล้วรัสเซียก็ยึดได้ทั้งประเทศภายใน72ชั่วโมงแต่คนยูเครนก็ยังสู้ไม่มีใครคาดคิดว่ายูเครนจะต้านทานรัสเซียได้ยาวนานเข้าเดือนที่7เดือนที่8ขนาดนี้
แล้วมีโอกาสจะชนะสงครามนั่นเพราะเขาสู้เช่นเดียวกันกับประชาชนวันนี้เวลาปู่แอดพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายคนจะบอกจะสู้เขาได้ยังไงปู่แอดเขามีทั้งกองทัพมีทั้งตำรวจมีทั้งศาลมีทุกสิ่งมีทุกอย่างมีทั้งเงินทองประชาชนไม่มีอะไรเลยประเด็นสำคัญก็คือว่าเหมือนนักมวยขึ้นต่อยมวยเป็นไฟท์ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าเราปฏิเสธก็หมายถึงชีวิตนี้ยอมที่จะเป็นคนไร้บ้านยอมที่จะก้มหน้ารอกราบให้ใครมาแบ่งอะไรให้กินไม่คิดจะยืนหยัดไม่คิดแม้กระทั่งสู้ไปกราบไปยอมกราบแบบไม่สู้ขอความเมตตาอย่างเดียวแต่หากคิดว่ายังไงก็ต้องสู้จะสู้ไปกราบไปสู้ไปไม่กราบเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะต้องสู้มันต้องคิดว่ามีโอกาสชนะถ้าสู้แล้วไม่คิดว่ามีโอกาสชนะมันก็เท่ากับยอมรับการพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นต้องคิดว่ามีโอกาสชนะประเทศในโลกนี้ที่เป็นประชาธิปไตยผ่านความเจ็บปวดแบบประเทศไทยมาแล้วทั้งนั้นวันนี้ลองดูการประท้วงที่รุนแรงมากในอิหร่านที่เขาคุมเข้มด้วยกฎหมายศาสนาวันนี้ดูการประท้วงของคนหนุ่มคนสาวในแม้กระทั่งในรัสเซียเองที่ไม่พอใจปูตินโดนลากโดนจับไปมากมายนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นทันทีในรัสเซียวันนี้ประกาศระดมพลก็คือเกณฑ์คนแล้วก็ออกกฎหมายว่าใครหนีทหารไม่ได้รอเกณฑ์จำคุก10ปีอยู่ในสงครามใครยอมแพ้ค่าศึกเท่ากับมีโทษเป็นอาชญากรรมสงครามของรัสเซียก็เรียกว่าส่งไปตายเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับประชาชนคนไทยต้องคิดสู้และคิดว่ามีโอกาสชนะมนุษย์เกิดมาทุกคนยังไงก็ต้องตายแต่ตายแล้วขอทำสิ่งที่มีคุณค่าทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามฝากเอาไว้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมีมากยิ่งกรณีที่ราชสำนักไทยไม่ได้ไปเข้าร่วมราชพิธีนี้เท่ากับเป็นราชวงศ์นอกคอกอย่างชัดเจนแล้วเท่ากับการปฏิเสธสังคมแบบอารยะชัดเจนแล้วแต่การที่ประเทศไทยอยู่ในจุดภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมหาอำนาจของประชาธิปไตยไม่ยอมแน่เพราะไหนจะเมียนมาไหนจะลาวไหนจะกัมพูชาหากเสียไทยไปแล้วมันจะเป็นโดมิโนที่แถบนี้ทั้งหมดจะเสียให้กับมหาอำนาจเผด็จการอำนาจนิยมอย่างจีนซึ่งโลกประชาธิปไตยไม่มีทางยอมเพราะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคุณค่าของสองฝั่งฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งที่เห็นคนไม่ใช่คนอยากจะกักอยากจะขังอยากจะทุบอยากจะตียังไงก็ได้ผู้ปกครองเป็นใหญ่กับอำนาจที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่เรียกว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ในเมื่อต่อสู้กันเขาก็จะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียไปสู่ฝ่ายอำนาจนิยมเมื่อทางสากลจะขับเคลื่อนช่วยเราแล้วเราก็ต้องยืนหยัดช่วยด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าดีใจว่าจะมีการเลือกตั้งจนลืมว่าวันที่30จะมีการตัดสินประยุทธ์จันทร์โอชากรณีสุเทพเทือกสุบรรณหลุดพ้นคดีความไม่พอใจน้อยกว่าที่คิดเพราะเราเริ่มชาชินยอมรับอำนาจประเด็นสำคัญก็คือว่าอย่าเคยชินกับความไม่เท่าเทียมกับความอยุติธรรมหากเราเคยชินกับความอยุติธรรมหลายครั้งหลายหน
เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วถึงที่สุดมันก็ไม่มีหรอกความยุติธรรมมีแต่ความอยุติธรรมแล้วความอยุติธรรมแบบนั้นก็เรียกว่ากฎหมายอย่าเคยชินแบบนั้นวันนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้เมื่อต้องสู้ต้องเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดวันนี้พื้นฐานที่เราทำได้ดีที่สุดคือการใช้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงเอาชนะสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงวันนี้เราจะต้องร่วมมือกันกระจายข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงของฝ่ายประชาธิปไตยให้ประชาชนตาสว่างให้รู้ว่าสังคมนี้มันเหลื่อมล้ำมากขนาดไหนให้รู้ว่าประเทศนี้มันอยู่ในสภาวะแบบไหนประชาชนคนไทยถูกเอารัดเอาเปรียบมากแค่ไหนมีคนถูกคุมขังมากมายขนาดไหนดูกรณีของคนที่พรุ่งนี้ต้องตัดสินคดีแค่คำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจโดนติดคุก6ปีแค่คนที่พกประทัดยักษ์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ให้เรื่องผิดกฎหมายเพราะเขายังไม่ได้ไปฟ้องที่ไหนถูกตัดสินจำคุกไปแล้วแล้วแน่นอนว่ามีเหตุผลส่วนตัวภรรยากำลังท้องถ้าสู้คดีไม่รู้จะจบยังไงจบแบบไหนเลยหวังว่าจะได้ลดโทษยอมไม่อุทธรณ์นี่ก็คือการยอมรับเมื่อเรายอมรับเราไม่สู้แบบนี้หลายครั้งหลายหนต่อไปใครก็ติดคุกได้ทันทีแค่เดินไปตรงไหนก็ติดคุกได้ไม่ได้กล่าวหาถึงกรณีน้องณัชนนท์แต่พูดถึงคนทุกคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกเอาเองว่าเราจะทำให้สังคมนี้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการคือเป็นสังคมอารยะเป็นสังคมประชาธิปไตยหรือเราจะปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่เขาใช้อำนาจเถื่อนอำนาจดิบยังไงก็ได้เขาจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายยังไงก็ได้ประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีใช้ชีวิตไปเมื่อหมดเรี่ยวหมดแรงก็รอวันตายไปก็แล้วแต่เราคิดแต่สำหรับปู่แอดจนตอบอกได้คำเดียวว่าชีวิตที่เกิดมาไร้ศักดิ์ศรีหากต้องก้มลงคานลงเหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็คือไม่ใช่มนุษย์มนุษย์จะต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ววันนี้ก็พูดมาพูดไปก็เกินเวลามาอีก4นาทีก็ถือว่าเป็นการบ่นกันประจำวันก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบ่นกันต่อสุดท้ายยังไงก็อยากจะฝากว่าขอให้ทุกคนนึกถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ดีงามที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยในยุคของเรามีเรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลเสริมข่าวสารหากเรารู้จักดูแลตัวเองป้องกันตัวเองเราสามารถใช้เครื่องมือนี้ต่อสู้กับระบอบไดโนเสาร์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพว่างๆก็จะเล่าให้ฟังว่าเราจะใช้ยังไงบ้างในการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General
หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.